เคค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยววันจะมาเล่าอะไรให้ฟังเล่าเรื่องสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะกำลังจะเลิกกันนะคะแล้วก็สามีภรรยาคู่นี้นะคะแต่งงานกันมาหลายสิบปีอะค่ะมีลูกด้วยกันนะนะมีลูกด้วยกันอยู่กันมาหลายสิบปีมากนะคะแล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งนะคะผู้ชายออกไปทำงานเสร็จแล้วเขาก็ไปทำงานทุกวันนะคะผู้หญิงเป็นแม่บ้านนะคะผู้ชายเขาก็ไปทำงานทุกวันนะคะแล้วก็ผู้ชายค่อนข้างจะมีตำแหน่งนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเขาไปทำงานแล้วก็ที่ทำงานนะคะจะมีเลขาใหม่มานะคะแล้วก็อาทิตย์นั้นนะคะเลขาใหม่มานั่งหน้าห้องนะคะผู้ชายก็คือเป็นหัวหน้านะคะคือนึกออกไหมคะหัวหน้าแล้วก็มีเลขาหน้าห้องนะคะผู้ชาย ซึ่งเป็นหัวหน้านะคะผู้หญิงก็เพิ่งเรียนจบใหม่นะคะก็มาทำงานเป็นเลขาผู้ชายนะคะโอเคแล้วก็เขามาทำงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ผู้หญิงก็เริ่มพูดคุยอะไรกับผู้ชายนะคะก็คือคุย เริ่มสนิทกันนะคะแล้วก็ผู้ชายก็เริ่มก็คือมีใจนะคะแล้วผู้หญิงก็เหมือนอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนจันทร์ถึงศุกร์อะไรก็เวลาผู้หญิงเป็นเลขาใช่ไหมเขาก็จะมีสมุดว่าผู้ชายทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มีอะไรมั่งไปไหนมั่งอะไรเขาก็จะมีตารางงานใช่ไหมคะก็คือความสัมพันธ์มันก็เริ่มอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ชายเขาก็พาผู้หญิงไปกินข้าวกลางวันนะคะจากพาไปกินข้าวกลางวันไปกินข้าวตอนเย็นหลังเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยไปกินข้าวที่บ้านนะคะตอนเย็นคือตอนเย็นเขากลับบ้านเขาก็จะแบบว่าไม่กินข้าวกลางวันทั้งที่ภรรยาเขาก็ทำกับข้าวไว้รอเหมือนทุกวันนะคะเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่ผู้ชายเขาก็มาคุยกับคุณภรรยาว่าเขาจะไม่กลับบ้านนะคะคืนนั้นซึ่งปกติแล้วอ่ะพี่ผู้ชายเนี่ยจะกลับบ้านทุกวันก็คือรักภรรยานะคะเพราะภรรยาเขาทำงานเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วมาวันเนี้ยผู้ชายมาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่กลับบ้าน2วันนะมีงานอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นพี่ผู้หญิงคือเขาก็ให้ไปเนาะเสร็จแล้วพี่ผู้ชายเขาก็ไม่มากินข้าวก็คือไปเรื่องงาน2วันอย่างที่เขาบอกนะคะเสร็จแล้วเขาไปไหนเขาไปกับเลขานะคะ2วันเสร็จแล้วเลขานี่รู้อยู่แล้วนะว่าเขามีครอบครัวแต่เขาก็เด็กรุ่นใหม่นะคะเขาไม่ค่อยแคร์คือเงินอย่างเดียวอะเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็พี่ผู้หญิงเขาก็ถามพี่ผู้ชายว่าเอองานเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายก็หงุดหงิดไม่ชอบที่จะมาถามแบบนั้นซึ่งจริงๆอ่ะเขาถามอย่างนั้นมาทุกครั้งที่สามีกลับบ้านคุณสามีก็มีความสุขที่จะตอบแต่คราวนี้กลับมาไม่ตอบแล้วก็ทำหงุดหงิดใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็พออาทิตย์ถัดมา
พี่ผู้ชายก็เข้ามาหาภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่เขาบอกว่าเขาต้องการหย่ากับภรรยาภรรยาตกใจแบบอึ้งไปเลยค่ะพี่ผู้หญิงอึ้งไปเลยแล้วก็ไม่รู้สาเหตุนะคะผู้หญิงพี่ผู้หญิงเศร้ามากแล้วก็ไม่รู้เหตุอะไรเพราะว่าอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งแบบมาขอหย่าแบบงงๆนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงก็ไม่พูดอะไรนะคะพอวันรุ่งขึ้นนะคะก่อนจะออกไปทำงานนะคะพี่ผู้ชายเขาก็ถามว่าเขาจะไปทำงานนะอะไรเงี้ยแต่พี่ผู้หญิงเขาไม่ถามว่าทำไมต้องการจะหย่าพี่ผู้หญิงใจเย็นมากนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้ชายกำลังออกจะไปออกไปที่ทำงานนะคะพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องที่เขาพูดพี่ผู้หญิงคิดยังไงอะไรเงี้ยนะคะโอเคพี่ผู้หญิงเขาก็บอกว่าฉันจะยอมหย่าให้คุณแต่คุณต้องทำตามข้อตกลงที่ฉันบอก1 เดือนเขาถึงจะเลิกนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้ชายเขาก็แปลกใจว่าทำไมพี่ผู้หญิงเขาแบบไม่เรียกอะไรนะไม่ตวาดไม่ถามทำไมอะไรเงี้ยนะคะพี่ผู้หญิงเขาก็บอกว่าได้แต่คุณต้องทำตามข้อตกลงของฉันแล้วทำตามที่มีข้อตกลงภายใน1 เดือนเขาต้องทำตามนะคะเสร็จแล้วพี่ผู้ชายเขาถามว่าข้อตกลงนั่นคืออะไรนะคะพี่ผู้หญิงเขาบอกว่ากลับมาจากทำงานคืนนี้วันนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอะไรแล้วจะเขาจะต้องทำยังไงนี่นะคะเสร็จแล้วพอกลับมาตอนเย็นนะคะพี่ผู้ชายกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเขาก็นั่งคุยกันพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าโอเคฉันจะเลิกให้คุณแต่คุณต้องทำตามอย่างนี้นะคะภายใน1 เดือนต้องทำอย่างนี้ทุกวันข้อที่1 นะคะทุกวันให้อยู่บ้านคือจันทร์ถึงศุกร์นี่ให้กลับมาบ้านตามเวลามากินข้าวบ้านด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องอยู่บ้านนะคะต้องอยู่บ้านด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันทุกวันเป็นเวลา1 เดือนนะคะแล้วทุกหลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จพี่ผู้ชายต้องอุ้มพี่ผู้หญิงขึ้นนอนทุกคืนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาพี่ผู้ชายก็ต้องหอมแก้มแล้วก็ลงมาทานข้าวด้วยกันทุกวันก่อนจะไปทำงานนะคะผู้หญิงพี่ผู้หญิงเขามีข้อแม้อย่างนี้ต้องทำทุกวันบวกกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยต้องอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำให้มันได้1 เดือนเดี๋ยวเขาจะเลิกให้พี่ผู้หญิงเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้พี่ผู้ชายเขาบอกโอเคทำไมมันง่ายจังทำไมมันง่ายจังพี่ผู้ชายก็โอเคตกลงเขาก็จะทำตามนั้นนะคะเสร็จแล้วเขาเริ่มวันแรกนะคะวันที่1พี่ผู้ชายเขาก็กินข้าวหอมแก้มภรรยาแล้วก็กินข้าวเช้าแล้วก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำกินข้าวเย็นอุ้มภรรยาขึ้นนอนหอมแก้มทุกวันนะคะทำอย่างนี้ทุกวันจนครบ1 เดือนนะคะเสร็จแล้วหลังจาก1 เดือนนะคะพี่ผู้ชายเขาก็มาหลังจาก1 เดือนใช่ไหมคะพี่ผู้ชายเขาก็ครบกำหนดแล้วเสร็จแล้วพี่ผู้ชายเขาก็
เดือนถัดมาพี่ผู้ชายเขาก็ทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กินข้าวเช้ากลับบ้านอุ้มผู้หญิงอุ้มพี่พี่ผู้หญิงนะคะขึ้นนอนทุกวันทีนี้วันหนึ่งพี่ผู้หญิงเขาไม่อยู่บ้านนะคะพี่ผู้ชายกลับบ้านมาหลังจากหนึ่งเดือนนะคะพี่ผู้ชายรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็ความรู้สึกมันเหงานะคะความรู้สึกเหงาเหมือนกับว่าฉันเคยทำอย่างนี้ให้เมียนะเคยกินข้าวตอนเช้ากลับมาตอนเย็นเมียทำกับข้าวอุ้มเมียขึ้นนอนหอมแก้มเมียทุกวันอยู่กันมาเป็นสิบปีนะคะพอวันนั้นพี่ผู้หญิงไม่อยู่นะคะพี่ผู้ชายเขารู้สึกแบบแปลกอะค่ะพี่ผู้ชายแบบว่าเขาขาดพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็พี่ผู้หญิงเขาก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแล้วพี่ผู้ชายกลับไปที่ทำงาน ก็ไปบอกกับเลขานะคะว่าเขาไม่อยากกับเมียแล้วนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขากลับมาที่บ้านแล้วก็เขาเจอภรรยาเขาที่บ้านภรรยาเขาไปหายไปหนึ่งอาทิตย์เขากลับมาเขาพอมาเจอภรรยาที่บ้านเขาวิ่งกอดบอกว่าคิดถึงเมียมากคิดถึงเขาไม่หย่าแล้วเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาไม่หย่าแล้วเขาจะอยู่กับภรรยาเขาจนวันตายอะไรแบบนี้ขอโทษที่เขาทำอะไรผิดกับภรรยานะคะโอ้ภรรยาเขาแบบภรรยาไม่พูดอะไรนะคะพี่ผู้หญิงไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็กอดสามีเขาแล้วเขาก็บอกเขาให้อภัยทุกอย่างถ้าเขาคิดได้เขาก็จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยู่ด้วยกันใหม่ประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเรื่องเล่าสามีภรรยานะคะถ้าอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมีอะไรอย่างนี้นะคะการอภัยก็เป็นอะไรที่น่าสรรเสริญนะคะแล้วผู้หญิงเขาไม่ใช้ความกระตุกกระตากเขาไม่ใช้ความรุนแรงเขาใช้อันนี้นะคะแล้วก็ให้สามีทำพอสามีทำเสร็จแล้วเขาเหมือนคือนอกคนอยู่ด้วยกันมานานอ่ะเขาก็รู้ว่าสามีเป็นยังไงแล้วภรรยาเป็นยังไงแล้วสามีพอวันหนึ่งมาไม่เจอภรรยาที่บ้านก็คิดได้ก็ยังดีนะคะที่คิดได้เป็นไงคะเรื่องเล่าของวันทุกคนคงจะได้ความคิดนะคะคิดมีเขาเรียกนะมีทัศนคติในการครองเรือนนะคะบางคนก็มีดีบางคนก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้นะคะแต่เคสที่วันเล่านะคะมันเป็นอะไรค่อนข้างน่ารักนะคะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่หลงผิดไปชั่วคู่นะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้กับวิดีโอที่วันทำวันอาทิตย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครยังไม่กด subscribe นะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ